นากิโตสวัสดีครับก็ผมแบ็คกับเกมแคสเตอร์บริแคสเกมดันกันระบาดวิสานอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ที่ผมอยู่ในคาสิโนไม่ใช่ไรผมนะผมมาเก็บเหรียญโมโนคุมะเว้ยผมมี 30,000 เหรียญโมโนคุมะแล้วผมนะก่อนที่เราจะทำอะไรกันในวันนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อกุญแจโรงแรมที่หลายท่านอยากจะดูผมนะผมจะซื้อมาเลยแต่แรกดูซิว่าจะเป็นยังไงโอเคมาก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมกันในไลฟ์ในกระป๋าที่ผ่านมาด้วยผมนะที่ผมนั่งฟาร์มเก็บเหรียญไปได้มา 30,000 กว่าเหรียญเนี่ยโคตรเยอะมาก็ซื้อเลยกัน Key of Love เมื่อผมซื้อนี้มาผมจะได้อีเวนต์จีบหนึ่งในตัวละครในโรงเรียนนี้กับผมนะดูซิว่าผมจะได้จีบใครฮ่าๆในโรงแรมด้วยเย้ Key of Love Let's go โอเคได้มาแล้วทีนี้เมื่อเวลากลางคืนเวลาผมนอนถึงเวลานอนของเราเราจะหลับฝันแล้วก็ไปเจอคนในโรงแรมกับผมนะโอเคแต่จะเป็นใครที่ต้องสุ่มเอาผมซื้อมา3อันเลยกันมาตังกูเยอะซื้อไม่หมดเลยที่ฟาร์มมาเรียบร้อยครับผมนะ3 Key of Love Let's go ทีนี้ก็เหลือแค่รอเวลากลางคืนเท่านั้นเย้ yeah. แล้วก็นอกจากผมจะไปเก็บเงินมาเพื่อซื้อกุญแจแล้วผมได้เปลี่ยนธีมใหม่ในหน้าเมนูผมนะเป็นหน้าของแฟนสาวผมเองหน้าของมิอูเป็นไงเจอจรัสเลยใช่ไหมราคาตั้ง 10,000 เลยนะไอหน้าจอเมนูเนี่ยแม่เอ้ยแพงอยู่แต่ว่าคุ้มค่าผมนะเท่านี้เวลาผมเปิดเมนูก็จะเจอหน้ามิอูแฟนของผม Let's go โอเคงั้นก็เรามาเข้าสู่การจีบสาวกันเลยก็แล้วกันผลโพลก็ออกมาว่ามากิได้ที่1ยังขาดร้อยผมนะไม่รู้ทุกท่านชอบเลยขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะจากพาร์ทที่แล้วก็ได้ได้เห็นความน่ารักของโลลิมากิติดใจกันใหญ่เลยขอให้จีบเลยนะแหมไม่ค่อยนะแต่ละคนที่2ก็คือซูมุกิผมนะสาวแว่นของเรานั่นเองโอเคถ้างั้นก็ตามลำดับเลยผมจะจีบมากิก่อนปัญหาคือผมจะมีของที่มากิชอบไหมชาผมจะได้ผมใช้ชาจีบคุณเธอแล้วมันได้ใช่ไหมงั้นผมก็จะใช้ชาอีกรอบก็แล้วกันอย่าไปแคร์ของจีบเลยมากขอแค่มันใช้ได้ก็พอแล้วโอเคเจอมากิผมนะอยู่ที่ห้องอาหารหิวข้าวไงมากิมานี่ทำอะไรอยู่คุณเธอจ้าเอมามาสิ่งที่มีเพียงแค่ฉันเท่านั้นที่ทำได้งั้นเหรอฉันก็คิดได้แค่เรื่องเดียวนะจะใช้เวลากับมากิไหมเดี๋ยวไปช่วยคิดฉันรู้ว่านายจะพูดอะไรแต่ว่านั่นก็คือความจริงฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวฉันก็จะคิดเหมือนกันสิ่งอื่นที่ฉันจะทำได้พูดถึงเรื่องอะไรเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วโอเคใช้เวลากับมากิเรียบร้อยมากิและผมก็สนิทกันมากขึ้นให้ของขวัญไหมจัดไปก็เอานมเย็นแบรอบที่แล้วสิเธอชอบนมเย็นอยู่ใช่ไหมหรือจะเอาชาอู่หลงเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่ามันจะมีอย่างอื่นอีกไหมที่เธอน่าจะชอบดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอย่างอื่นที่ผมจะนึกออกแล้วปืนไหมไม่น่านี่มันปืนกันแมนผู้หญิงไม่น่าจะเกี่ยวงั้นก็มาเอาชานมเย็นไปนายนี่ท่าทางจะไม่กังวลกับเรื่องอะไรเลยนะที่ให้ของขวัญในสถานการณ์แบบนี้เอ้าก็นะไม่ใช่ว่าฉันจะสนอะไรฉันจะเอาก็แล้วกันน่าฉันไม่รู้ว่านักฆ่าเนี่ยก็ถูกจับตาด้วยเหมือนกันงั้นเหรอมันก็ยังดีแล้วที่นายไม่รู้นะก็เพราะว่ามันไม่จำเป็นที่นายจะต้องรู้ใช่ปะล่ะรวบรวมเด็กจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้างั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนะต่อจากรอบที่แล้วใช่ไหมงั้นนายอยากจะให้ฉันทำให้นายเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ไหมล่ะมีอีกเหรอสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าที่ฉันเติบโตมามันก็ถูกทำขึ้นมาก็เพื่อสาเหตุนั้นเท่านั้นแหละหมายความยังไงเหรอเพื่อที่จะเลี้ยงดูคนที่จะเติบโตมาเป็นนักฆ่าได้ไงแล้วโหที่มากี่อยู่คือเลี้ยงเด็กเพื่อการนั้นแค่นั้นใช่ไหมไม่มีอย่างอื่นไม่มีเลี้ยงเด็กเพราะสงสารหรือจะให้คนอื่นไปเลี้ยงแต่เลี้ยงเพื่อที่จะให้เป็นนักฆ่าในอนาคตคนอะไรเนี่ยก็เพื่อศาสนาที่บริจาคเงินให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็จะเรียกว่าเป็นการทำการกุศลอะไรแบบนี้มันน่าเชื่อถือใช่ไหมล่ะยิ่งฉันทำงานได้ดียิ่งขึ้นเท่าไหร่การบริจาคก็จะมากขึ้นเท่านั้นนั่นก็คือวิธีการแลกเปลี่ยนไงล่ะ
โอเคมากี่นี่แบกรับเรื่องราวต่างๆไว้ที่ไหล่ของเธอมากน้อยแค่ไหนกันเนี่ยมันเป็นไหล่ที่เล็กจะตายไปเธอบอกว่าเธอถูกพาเข้ามาโดยผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็เป็นคนเลี้ยงเธองั้นเหรอนี่นายถามว่าเขาเลี้ยงฉันมาให้เป็นนักฆ่าหรือเปล่าเหรอไม่ฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นก็คือแม้แต่คนที่เลี้ยงมากี่มาจะว่าไปงั้นมากี่ก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นใครใช่ไหมเธอถูกรับเลี้ยงโดยใครก็ไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่ของตัวเองเป็นใครและมีญาติติโกโหติกายที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมนายไม่จำเป็นจะต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ไอ้คนที่มาพาตัวฉันไปเนี่ยเขาก็เอาฉันไปอยู่ในโรงฝึกเข้าฉันจำได้นะว่าเธอบอกว่าการฝึกเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทรหดและก็ยากเย็นแสนเข็ญมากมันก็ไม่สำคัญว่านายจะมีความสามารถเท่าไหร่เด็กก็ยังคงเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำการฝึกเบสิกนะก็จะบังคับให้ร่างกายของนายสามารถก้าวข้ามผ่านจำกัดของมนุษย์ไปได้พวกเขาซ้อมเราจนน่วมเพื่อช่วยให้เราสามารถที่จะทนทานการทรมานและสอนให้เรารู้จักวิธีการตายเมื่อถึงเวลาที่ต้องการโอ้โหวิธีการตายเลยงั้นเหรอคือถ้าเกิดโดนจับได้แล้วบอกว่าใครส่งมาอาจจะต้องฆ่าตัวตายพวกนักฆ่าอะไรแบบนี้พวกนี้ใช่มันก็เป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ถ้าเกิดนายทำภารกิจพลาดก็คือตายใช่ไหมล่ะการตายให้เร็วก็จะเป็นทางเลือกที่ดีมันก็จะดีกว่าโดนทรมานในมีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นเหรองั้นเธอก็ถูกฝึกมาให้ทนทานต่อการทรมานได้สินะนายอยากจะได้ยินเหรอว่าฉันฝึกให้ทนทานได้ยังไงฝึกยังไงให้ร่างกายทนทาน no. ไม่ล่ะอย่าเลยเดี๋ยวมันจะหดหู่กว่านี้คือนี่ก็จะไม่ได้พูดถึงว่าเรื่องติดเลทหรืออะไรผมนะแต่พูดถึงเรียลลิสติกเรื่องความจริงมากี่ต้องฝึกการทนทานการลวนลามด้วยแน่นอนเธออาจจะโดนมาหลายครั้งแล้วอะไรแบบนี้เพราะพวกนี้มันจะต้องฝึกให้ทนต่อทุกอย่างเว้ยดังนั้นพอมาลองคิดดูแล้วแม่งน่าสลดว่ะคุณเธอจะยังเหลือความเป็นมนุษย์อยู่ไหมผมไม่สามารถทนไหวเลยที่จะได้ฟังในสิ่งที่มากี่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาทรมานพวกเราเสร็จฉันก็ทำได้แค่จ้องไปที่กรงห้องกรงนั้นพวกเขาพยายามที่จะทำให้ฉันพังทลายระหว่างการฝึกแต่ฉันก็ยังอยู่ที่นี่ได้พวกเขาพยายามที่จะลากฉันทำให้ฉันไม่เหลือสติสัมปชัญญะและพยายามจะฉีกกระชากทำให้ฉันรู้สึกว่างเปล่าแต่ฉันก็ยังสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้และก็ทำไปเรื่อยโอ้ก็บอกว่าไม่อยากจะฟังครับบอกทำพื้นมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเกิดฉันจะแตกหักในระหว่างการทรมานทั้งหมดที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็พยายามเต็มที่ฉันน่ะคงจะไม่ยอมรับงานนี้หรอกถ้าเกิดฉันรู้แต่แรกว่าฉันทำไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าเกิดฉันพังแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็จะมาแทนที่ฉันผู้หญิงคนนั้นเหรอคนไหนอ่ะอ้าวโทษทีนะแกล้งทำไปว่านายไม่ได้ยินก็แล้วกันนะอ้าวแต่ว่าเปิดขึ้นมาแล้วก็ซะงั้นช่างแม่งเถอะนะแกล้งหน่อยดิครับผมเข้าใจแล้วครับเราน่าจะได้ฟังเรื่องผู้หญิงคนนั้นในรอบต่อไปผมนะโอ้โหหดหู่โคตรเลยแม่งคือมากี้ก็น่ารักจีบเธอก็ยิ่งรู้สึกเห็นใจผมนะแต่มันหดหู่นะหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวอันสุดยอดของมากี้ผมก็กลับห้องด้วยสภาพโคตรหดหู่เนอะทำไมจริงๆนะมันยังติดอยู่ในหัวผมคือถ้าเกิดบอกว่าถูกทรมานทุกอย่างพยายามฉีกกระชากมันไม่มีทางที่มันจะไม่ยุ่งเรื่องอย่างนั้นมันจะต้องยุ่งส่วนล่างด้วยเว้ยพอมาลองคิดดูแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เธอทนตรงจุดนั้นเนี่ยโอ้มันยิ่งหดหู่เข้าไปใหญ่เลยเว้ยไม่รู้ว่าถึงแม้เธอจะได้ครองคู่กับแฟนคนไหนอาจจะเป็นใครโตหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าเธอจะแฮปปี้ได้หรือเปล่ากับสภาพร่างกายแบบนั้นผมก็หวังว่าอย่างน้อยไอสมาคมนั้นมันควรจะเหลือให้นะเพราะถ้ามันทรมานแบบไม่เหลืออะไรทั้งทุกส่วนในร่างกายเนี่ยไม่อยากจะคิด รู้สึกว่าฉันยังมีเวลาเหลืออยู่นะโอเคงั้นต่อไปก็ซึมุกิเลทส์โก้
แต่บางครั้งเราก็ต้องยอมรับความจริงครับผมนะว่าในโลกนี้ยังมีคนที่ลำบากกว่าพวกเราเยอะพอได้ยินเรื่องราวแบบนี้แล้วคือมันหดหู่อ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีอยู่ครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลกไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรคนเราก็เป็นอย่างเงี้ยเจอเรื่องมากี่เข้าไปกูซึ้งในสัจธรรมเลย กูนี่ซึ้งในสัจธรรมเลยโอ้ยหดหู่หดหู่ปะแต่อย่างน้อยการมาจีบเธอของเราเนี่ยอาจจะช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นมามั่งไม่มากก็น้อยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นซูโมกิอยู่ไหนวะกูก็คุยเพลินในห้องอ่ะในห้องคอสเพลย์เลยแหมคุณเธอนี่อยู่แต่ในห้องตลอดเลยนะตัวว่าแล้วโหมีห้องปุ๊บนี่อยู่แต่ในห้องเพลินไหมคงแต่งตัวถ่ายรูปบนสเตจเพลินใช่ไหมซูโมกิหน่อยเนี่ยดูเดเอาเปรียบไปว่าทำไมห้องคุณเธอแม่งดีผมว่ามันดีกว่าคนอื่นเยอะห้องคีย์บอร์ดอาจจะไซไฟหรืออะไรแต่ว่ายังไงห้องนี้ก็ดีอ่ะแม่งอ้าวจะคุยซูโมกิเธอนี่ก็ตัวเล็กเหลือเกินเด้ออ่าโอเคเฮ้อถอยหายใจทำไมเรามีห้องจะหรูพอฉันมาลองคิดดูนะคะฉันก็ไม่สามารถคิดออกเลยว่าฉันจะทำอะไรได้ผมจะใช้เวลากับซูโมกิไหมมาเดี๋ยวช่วยคิดถ้าเกิดฉันทำเสื้อใหม่ชุดใหม่ให้กับทุกคนแล้วก็บางทีอาจจะช่วยให้ทุกคนอารมณ์ดีขึ้นหรือเปล่าคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ช่วยก็ได้นะก็ใช่ไงแค่ทำชุดใหม่ทำชุดคอสเพลย์แบบตลกตลกคนใส่อาจจะอารมณ์ดีขึ้นผมใช้เวลาให้กำลังใจซูโมกิซูกิผมสนิทกันมากขึ้นให้ของขวัญไม่จัดไปน่าจะมีของที่อัลติเมทคอสเพลย์ชอบเยอะอยู่กระจกก็ใช่นะผมว่าเช็คหน้าตาจะคอสเพลย์มันต้องเช็คหน้าตาเปล่าไปต้องมีอยู่แล้วโหนี่มันดีมากเลยว้าวคุณมีรสนิยมที่ดีเหลือเกินนะคะชุยจีถ้าเกิดคุณให้สิ่งนี้กับฉันแล้วก็ฉันก็ยอมรับเลยค่ะฉันแฮปปี้มากเลยเย้ชุยจีคุณทำอะไรตอนเวลากลางคืนเหรอคะคุณหลับเลยเปล่ามันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรให้ทำนะฉันก็ไปที่เตียงทันทีอ้าวเอ็งฝึกกับใครโตใช่เหรอไม่ตอนคืนเอ็งฝึกใครโตก่อนไปเตียงนี่บอกไปเตียงเลยตอนแรกฉันก็ทำอย่างนั้นนะคะแต่ว่าหลังๆนี่ฉันเริ่มจะนอนดึกขึ้นแล้วค่ะตอนประมาณ 10 PM นะรู้สึกว่ามันจะเร็วไปในการจะนอนหลับนะคะฉันก็เลยทำแพทเทิร์นกระดาษของคอสเพลย์ต่อไปของฉันจนกว่าฉันจะหลับอะค่ะอ๋อนั่นทำให้ฉันจำได้นะเธอบอกว่าเธอชอบที่จะทำชุดมากกว่าจะใส่มันถูกต้องเปล่าใช่ค่ะมันก็โอเคที่คนอื่นจะใส่นะคะฉันก็บอกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาต้องการจะโปรโมทตัวเองมากกว่าตัวละครนะคะไม่ดีนั่นคือเพราะว่าทำไมเธอคอสเพลย์ด้วยใจรักว่างั้นแต่ก็แน่นอนนะคะก็ยังมีนักคอสเพลย์บางคนที่คิดว่าตัวละครนั้นสำคัญแต่ว่าไอคนที่แย่ๆก็จะใช้ตัวละครในการที่จะทำให้เป็นแค่หินผ่านทางเท่านั้นเป็นแค่หินผ่านทางเหมือนฉันนี่เหรอหินผ่านทางนั่นเหรอผู้คนบางคนก็สามารถโด่งดังได้จากการคอสเพลย์เลยนะคะก็เพราะอย่างนั้นแล้วคนบางคนก็เลยพยายามจะใช้ชื่อเสียงในการที่จะเป็นดาราหรือว่าไอดอลมันก็จริงอะนะรู้สึกว่าการคอสเพลย์เป็นแค่หินผ่านทางของพวกเขาว่างั้นใช่ไหมคะ มันก็โอเคแหละค่ะฉันไม่ได้ว่าอะไรถ้าเกิดพวกเขาจะไม่นับถือฉันแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้เขาไม่นับถือตัวละครแน่นอนค่ะแต่พอฉันโกรธแบบนั้นขึ้นมาพวกเขาก็เรียกฉันว่าเป็นพวกโหเป็นพวกคนเก่งคนดีแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังค่ะซูโมกิถอนหายใจเลยงั้นเหรอเรื่องนี้มันคงจะจริงจังกับเธอมากสินะตอนที่คนเขาเริ่มกันคอสเพลย์นะคะเขาอ่ะก็แค่อยากจะแต่งตัวเป็นตัวละครก็เพราะเขาชอบในตัวละครพวกนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าไม่นานมันก็เปลี่ยนไปมันยิ่งเปลี่ยนไปเมื่อคุณทำมันนานมากขึ้นเปลี่ยนไปงั้นเหรอแต่ว่าความรู้สึกมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็นะคะการคอสเพลย์เนี่ยจะทำให้คุณมีการสัมพันธ์กับคนอื่นมากกว่างานอิเล็กอันอื่นใช่ไหมคะในตอนแรกๆมันก็แค่สนุกที่ได้แต่งชุดกันแต่ว่าพอคุณเริ่มที่จะเปรียบเทียบกันแล้วก็ใส่ความคิดเห็นลงไปมันก็เลยเกิดเรื่องดราม่าขึ้นมาและก่อนที่คุณจะรู้ความรู้สึกการที่คุณได้ใส่ตัวละครให้เป็นแค่ตัวละครนั้นมันก็ถูกแทนด้วยความรู้สึกที่ต้องจะไปทำตามที่คนอื่นเขาต้องการอะไรแบบนี้ค่ะว้าวนี่คือเรื่องคอสเพลย์ของจริงนะใช่ไหมตอนแรกเราอยากจะแต่งเพราะว่าเราชอบในตัวละครนั้นอยากจะแต่งเป็นตัวละครนั้น
แต่พอแต่งไปได้สักพักก็จะมีการเปรียบเทียบกันพอเราแต่งคอสเพลย์ไปงานคอสเพลย์เนี่ยผมเคยมีแฟนเป็นสาวคอสเพลย์อยู่ก็เคยมีคุยเรื่องนี้อยู่ว่าต้องแต่งให้ดีแต่งให้งามคนถึงจะชมถ้าแต่งไม่ดีคนก็ไม่สนเมินมันเลยเป็นความกดดันว่าต้องแต่งให้เนี๊ยบต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงๆคนจะยกย่องชมเชยมันกลายไปว่าเราไม่ได้แต่งเพราะเราชอบแต่งเพราะเราอยากจะให้ดูดีในสายตาคนอื่นเคได้ความรู้เนี่ย การแต่งหน้าการทำวิกแล้วก็คอนแทคเลนส์คุณจะต้องใช้ทุกอย่างเพื่อให้ทำให้เพอร์เฟกต์แต่ว่าการเพอร์เฟกต์มันก็ไม่ใช่เป้าหมายที่เลวร้ายอะไรไม่ใช่เหรอปัญหาก็คือเขาเลือกที่จะไปล้อคนอื่นที่ไม่เพอร์เฟกต์ไงคะแน่นอนค่ะว่าฉันก็เชื่อในความคิดที่ว่าจะต้องพยายามทำให้การคอสเพลย์มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ว่ามันก็สำคัญยิ่งกว่าในการที่จะมีความรู้สึกกับการที่ได้เป็นตัวละครที่คุณชอบมากกว่านะคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันไม่ค่อยอยากจะเรียกคนอื่นที่เขาเพิ่งจะเริ่มคอสเพลย์ว่าเป็นพวกที่คอสได้แย่หรือว่าเป็นแค่มือใหม่หรอกค่ะแน่อ้าโถเอ้ยฉันไม่มีสิทธิ์จะพูดคำนั้นเฮ้ยฉันพูดไม่ได้ไม่ฉันเข้าใจอยู่นี่ขนาดไม่ได้คอสเพลย์เนี่ยยังรู้สึกเข้าใจซูมากิไม่อยากจะลืมความสนุกในการคอสเพลย์สินะความรู้สึกนั้นก็ทำให้เธอได้กลายเป็นแอนติเมทนักคอสเพลย์ไงแล้วโอ้โทษทีนะคะมันอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยมันก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่หนักอึ้งแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงนะหลังจากฟังมากิแล้วมันไม่มีเรื่องไหนหนักกว่านั้นเรื่องซูมากิเนี่ยบอกเลยคุยสนุกมากอย่าคิดว่าไอ้พวกปัญหาพวกนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่คอสเพลย์มีนะคะมันก็มีความสนุกและก็หลายๆอย่างที่น่าสนใจมากเลยรู้เปล่านะคะครั้งต่อไปฉันก็จะพูดถึงเรื่องความสนุกที่ฉันบอกไปถ้าเกิดคุณต้องการนะคะเออเห็นไหมเนี่ยสนุกได้ความรู้รู้สึกปลดเปลื้องมากหลังจากจีบมากิแล้วสลดมาคุยซูมากิแล้วรู้สึกโล่งขึ้นซูมากิและผมก็แยกย้ายกันกลับห้องตัวเองสนุกนะมันมีความจริงเรื่องไงอนิเมะคอสเพลย์เพราะว่าทุกวันนี้ในประเทศไทยก็มีนักคอสเพลย์เพิ่มขึ้นเยอะยิ่งจีบซูมากิยิ่งรู้สึกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับการคอสเพลย์อ้าวอ้อใช่ตอนคืนต้องมีฝึกปะหืมกิ่งกระดิ่งเหรอใครโตหรือมากิมาหาผมแล้วมั้งจ้าอะไรอ้าวเฮ้ยปุยจิมาทำไมวัดมิอุก็เข้าใจนะว่าเราเป็นแฟนกันแต่ว่าโหจะบุกเข้าห้องให้เตรียมตัวเตรียมอะไรก่อนไม่อาบน้ำเลยทุยทำเป็นคนเล่นก็ยังไม่อาบน้ำนะเน่าเหมือนกันทุยบอกทำไม ไม่กูอีจีหรือว่าสปูอีจีดีวะช่างแม่งก็แล้วกันนายก็เรียกชื่อเล่นที่นายชอบแล้วกันก็เรียกธรรมดาก็เป็นแบบคนธรรมดาก็ได้มิอุเธอมาทำอะไรที่นี่กันเหรอฉันคิดว่าฉันแล้วก็ฝาแฝดสองเต้าเนี่ยจะแวะมาดูเวอร์จินซะหน่อยก็เลยมาฮ่าๆเดี๋ยวยังทุย hey. เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะฉันมาทำอะไรที่นี่ยะยะไม่สนหรอกเดี๋ยวล็อกประตูแล้วก็จับแม่งมันไส้ลีลาจัดเฮ้ย hey, รู้สึกดีขนาดที่ว้าต้องขอบคุณฉันด้วยเฮ้ยนายจะได้ออกจากที่บ้าๆนี่แล้ว huh? เราสามารถหนีไปได้กันเหรอ whatนี่คือสิ่งที่เธอทำอยู่ป่ะมาที่ห้องคอมพิวเตอร์ที่ชั้น4โรงเรียนนะแต่นายจะไม่ต้องรีบร้อนนะถ้าเกิดนายจะรีดไปสักน้ำหนึ่งโดยคิดถึงชั้นก็มีเวลาเหลืออยู่ทุยฮ่าแต่ว่านายควรจะมีทิชชู่มาเช็ดด้วย What ติดเลทเต็มๆนี่มันยังไม่ดึกไม่มันดึกแล้วนี่แล้วมิอุจะพาเราไปชั้น4ตอนดึกเนี่ยนะกูยังไม่นอนฝันเลยมิอุปัตโธถึงแม้เรื่องที่เธอพูดมาจะน่าตกใจแต่ดูแล้วเธอไม่ค่อยจะซีเรียสเลยแต่ว่าผมก็ไม่ควรจะเมินเธอนี่นะห้องคอมพิวเตอร์ชั้น4ว่างั้นโอเคผมนะสายคืนนี้จะไม่ได้นอนวะมีอะไรชั้น4เดี๋ยวไปดูก่อนค่อยกลับมาฝันกันแล้วกันตัวอยากฝันนะอุตส่าห์เสียเงินตั้งเยอะซื้อกุญแจเอาไปว่าเราไปดูก่อนมิอุคุณเธอเขาพูดถึงเลยจะว่าไปแล้วเราฝึกไหมมันเวลาฝึกเรานะเว้ยไคโตะกับมากิไม่อยู่น่าจะไปชั้น4กันหมดแล้วมั้งงั้นผมวาร์ปได้มั้ยวาร์ปแค่เกียรติเดินเอง3 4นี่ไงปึ๊บฮิมิโกะก็อยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหว่าจะว่าไปชั้นนี้นี่เองนี่ใช่มั้ยทางเข้าห้องคอมพิวเตอร์นี่ไงฮิมิโกะอ้าวทำอะไรตรงเนี้ยไม่เข้าไปกับเขาอ่ะ
เออฮิมิโกะทำไรอ่ะหวัดดีชูอิจิมิอุก็บอกให้นายมาเจอเหมือนกันใช่ไหม okay. ใช่นะแล้วทุกคนก็ได้ข้อความเหมือนกันเปล่าเธอบอกว่าเธอจะสามารถพาพวกเราออกไปได้แต่ฉันได้กลิ่นทาแม่งทาแม่งมากเลยแล้วก็นะลางสังหรณ์เวทมนต์ของฉันก็บอกฉันว่าอย่าไปยุ่งกับมิอุจาดีกว่าแต่ไม่แน่เธอก็แค่อาจจะเจอทางออกแล้วก็ได้ฉันคิดว่าเราควรจะไปหน่อยนะอย่างน้อยก็เผื่อไว้ก่อน You're right. ฉันคิดว่านายก็พูดถูกนะเอาฮิมิโกะเป็นไรแล้ว no. ฉันเพิ่งจะจำได้ขึ้นมานะว่าเทนโกะจะมักจะดึงมือฉันแล้วก็พาฉันไปในเวลาแบบนี้ okay. มันก็ใช่นะผมก็นึกภาพออกเลยว่าเทนโกะจะดึงมือของฮิมิโกะแล้วก็พูดว่าชิปเปาปังเธอเองเนี่ยประมาณนั้นโอเคฉันต้องเรียนรู้จากเทนโกะแล้วก็มุ่งไปข้างหน้างั้นก็ชูอิจิฉันจะไปก่อนนะนายก็ควรจะรีบตามมาโอเคไหมจ้าประตูก็อยู่แค่ตรงนี้เองแม่ห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมาดูดีมีอุจะมีอะไรแต่ประตูห้องคอมพิวเตอร์แม่งหรูเว้ยดูการเปิดปุ๊บ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 มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาจากรอบที่แล้วปะมันไม่มีโต๊ะหรือโซฟาใช่ไหมตอนแรกมันจะมีแค่คอมพิวเตอร์ตั้งโด่งๆดูผมคิดไปเองก็อย่างที่คิดนะทุกคนมาที่นี่กันหมดโอมะมาโอเคทุกคนมีอะไรเฮ้ยไม่ต้องมาทำตัวหน้าเศร้าหน่อยเลยแค่นายไม่ได้ใช้เวลาเดี๋ยวๆกับฉันเนี่ยนะเออมันก็เศร้าอยู่ปะโถน่าจะอยู่กันนานๆหน่อย นี่หน้าตาฉันดูเศร้าหมองขนาดนั้นเลยเหรอ มันก็ไม่มีทางที่เราจะไม่มาหลังจากที่เราได้ยินมาว่ามีทางออกหรอกค่ะแต่ว่าฉันก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นมันทาแม่งทาแม่งจริงอ่ะฉันคิดว่ามันเป็นกลิ่นของสิ่งสนุกที่กำลังจะตามมาหรือเปล่าวะนายเนี่ยชอบโผล่มากับไอ้เรื่องพันนี้เสือเกินนะฉันว่าฉันเดาทางแกออกแล้วแฮ้ยขอบใจว่ะนั่นคือกุญแจของความเป็นเพื่อนหรือเปล่าในการเข้าใจกันและกันใช่ไหมงั้นไอ้ทางที่จะออกจากที่นี่คืออะไรกันล่ะมันมีทางแน่ๆเหรอครับเด็ดได้แน่นอนอยู่แล้วจีเนี่ยอย่างฉันน่ะวิถังพลาแน่นอน hey. แล้วพวกเราจะออกกันไปได้ยังไงกันแล้วเราจะต้องไปโลกอื่นกันเว้ยโลกที่มีเกมฆาตกรรมและการเมืองคือมากอีกแล้ว huh? โลกอื่นเนี่ยนะก็เธอก็พูดไปปลายมาตอนแรกก็แหละแต่ว่าไปโลกอื่นนะฮะนายจะรู้เหรอฮะฮะอยากจะรู้ป่าฮะฮะฮะจะบอกนายให้เมื่อนายก้มหัวให้ฉันโอเคนะก้มแล้วคุกข่าวแล้วเดี๋ยวนี้แลแล้วเอ้าทำไมล่ะคะฮ่าตอนที่ชูอิจิแล้วคายเดะมันก้มให้ฉันครั้งก่อนนะมันรู้สึกว่ามันปลุกอะไรสักอย่างตื่นขึ้นมาในตัวฉันรู้สึกซีดมากดังนั้นเร็วๆแล้วรีบก้มให้ฉันซะแล้วๆไอมาโซคิดเอ้ยไอมาโซแล้วแล้วแล้วฮ่าไม่ใช่ว่าเธอต้องเป็นคนก้มหัวให้พวกเราหรอกเลยวะอ้าวยาทำไมก็เธออยากให้เวลาฟังไม่ใช่ไงฮะดังนั้นก้มหัวคุกเข่าแล้วก็เห่าเป็นหมาเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยอีกอะไรวะไม่ใช่มันแปลกเหรอแล้วทุกคนต้องเสียเวลามาเพื่อฟังขยะอย่างเธอนะเว้ยแล้วก้มโอมาเลยด่ากลับผมนะตอนแรกมีอู่ใจคนอื่นก้มโอมาเลยด่ากลับดังนั้นก้มหัวแล้วก็ขอร้องแล้วให้ไวก่อนที่พวกเราจะกลับอะไรวะโหใช้อุตสาห์ทำมาทุกคืนหลายๆคืนเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกคนโอเคทุกคนไปเถอะวะอย่าฟังแม่งเดียวเดียวโอ้โหโอ้โหร้องไห้เดี๋ยวทำไมภาพเป็นอย่างนี้ฉันอยากจะพูดเรื่องนี้จริงๆนะเดี๋ยวทำไมภาพเป็นอย่างนี้วะนี่มันลายเส้นของนักวาดคนไหนวะทำไมมันเปลี่ยนไปเยอะเลยมันแลดูสลดมาก What the fuck คือภาพมันจริงจังแต่ผมว่าแม่งออกหาเนี่ยโอ้โหเหตุขึ้นเลยมิอุกูน่า สลดเลยผมนะอุตส่าห์พยายามแทนที่ทุกคนจะขอบคุณยังใจบังคับให้เธอต้องก้มหัวให้แบบนี้โอ้ตายตายน่าสงสารมิอุ ผมรู้สึกสงสารเธอไงพี่กนนั่นเนี่ยครับเนี่ย
เฮ้อเอาเป็นว่าอย่างน้อยแล้วก็มาฟังเธอสักนิดไหมคะได้ยินไหมมิโอะดีกับเธอนะคนอื่นเขายอมฟังเธอรู้เปล่าเฮ้แล้วเธอจะเศร้าอีกนานแค่ไหนว่ายายหมูตูเมียรีบบอกเราได้ยายลมหายใจปลาหมึกโอ้ได้ๆๆๆค่ะเอาน้ามิอูเป็นมาโซให้โอมาเป็นขมเลยแล้วนะโอ้โหยกเธอให้ฉันด้วยน่าสงสารมิอูจริงเธอก็ชอบพูดจาข่มคนไงแต่พอโดนคนข่มกลับก็กลายเป็นมาโซเฮ้แบบว่าตอนที่ฉันพูดว่าโลกอื่นฉันหมายถึงไอคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่เนี่ย huh? อันเนี้ยเหรอ ใช่มันมีเครื่องมือในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใส่ในหัวนายเครื่องเล่น VR ป่ะมันจะอัพโหลดสติสมัชยะของนายแล้วก็เข้าไปสู่โลกที่ถูกสร้างมาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ Neo World โปรแกรมของภาค2นี่หว่าทั้งนั้นเราจะเล่นแบบภาค2อีกแล้วเหรอครั้งที่แล้วที่ทำไปนี่มันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะโลกที่ถูกสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะโอ้ก่อนต่อเข้าใจอยู่จริงเหรอทองออกมันอยู่ในกล่องคอมพิวเตอร์เราก็แค่ต้องพังประตูแล้วก็เข้าไปใช่มั้ยไม่ๆอย่าพยายามพังมันอย่าพยายามดันเข้าไปเดี๋ยวนายจะทำมันพังอย่าดันเข้ามาเธอหมายถึงโลก Virtual Reality ใช่ไหมมันเป็นยิ่งกว่า Virtual Reality นะมันเป็นคือ Virtual World ก็เพราะว่าสติสัมปชัญญะพวกนายสามารถที่จะเคลื่อนไหวเหมือนกับว่านายอยู่ในโลกความจริงเลยอ๋อมันคือ The Matrix ใช่ไหมคะฉันเคยดูหนังเรื่องนั้นอยู่ในทีวีตอนฉันยังเด็กค่ะโอเคงั้นก็รีบไปกันเลยไหมไปเหรอไป Virtual World ไปกันดื้อๆอย่างเงี้ยเหรอใช่รีบไปด้วยกันแล้วไม่มีทางอะไรอ้าวทำไมล่ะก็นายสัญญาแล้วไม่ใช่เหรอว่าพวกเราจะไปในเวลาเดียวกันไปด้วยกันนะฮะมันซึ่งมันพ้องเสียงสามารถแปลได้ว่าเสร็จด้วยกันด้วยคำพูดของเธอแม่งฉันไม่เคยสัญญาอะไรแบบนั้นเว้ยเธอพูดเรื่องบ้าอะไรเหรอก็นะก็ขอถามไว้ก่อนแล้วกันนะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสติสัมปชัญญะของเราเข้าไปในคอมพิวเตอร์ฮะงั้นเราก็จะสามารถใช้อวตารร่างตัวแทนของเราเป็นร่างใหม่ที่จะเชื่อมต่อกับสติของเราในโลก Virtual World ใช่เปล่าทำไมนายรู้เรื่องนี้ได้วะมิอูบอกฉันมาก่อนแล้วฉันช่วยเธอในการเตรียมตัวทริปสำหรับไป Virtual World ไว้ฉันก็เอาพวกเนี่ยที่นั่งพวกเนี้ยมาเตรียมให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนฉันให้เธอบอกเหตุผลฉันมาอ๋องั้นนั่นก็คือคำขอโทษที่ว่าดินะแล้วพวกคุณพูดถึงเรื่องอะไรนะอะไรนะอวตารก็เป็นตัวละครที่จะเป็นเหมือนตัวแทนของคุณในโลก Virtual World ไงครับหรืออย่างนึงคือคอมพิวเตอร์นี้มันจะเคลื่อนย้ายสติของเราออกจากร่างกายเราแล้วก็เอาไปใส่ในอวตารข้างในโลก Virtual World จากนั้นก็เราจะมีร่างกายใหม่ในโลกใหม่แล้วโลกที่ไม่มีการฆาตกรรมด้วยกันนะคุณแม่แต่ว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายจริงของเราอะฮะร่างกายนายก็เป็นแค่เหมือนกับนอนหลับอยู่แหละมันก็เหมือนฝันไปอะไรเงี้ยเอาละรีบไปได้แล้ว อย่างที่บอกไปว่าเราจะไม่ไปกันมันฟังดูอันตรายโคตรจะทำไปทำเพื่อเฮ้ยหุบปากได้เปล่าวะยายปากดองเก้ฉันบอกแล้วไงไม่อันตรายชะพูดอย่างนั้นมันยิ่งฟังดูเหมือนมันอันตรายขึ้นรู้ไหมเนี่ยทำไมอยากให้ไปจังอาจจะอยากให้ลองของเล่นใหม่ที่เธออุตส่าห์ประดิษฐ์ก็ได้มั้งอะไรยะแต่ว่านี่ฉันไม่น่าเชื่อใจขนาดนั้นเลยเหรอเราร้องไห้แล้วเนี่ยงั้นก็ผู้นายคงจะโล่งใจสินะที่จะรู้ว่าฉันน่ะไม่ใช่คนสร้างโลก Virtual World นี่เว้ยคนอื่นก็ทำอ้าวแล้วคนอื่นทำงั้นเหรอก็ต้องเป็นมโนคุมะป่ะอ้าวหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะคุยต่อสิมิอูแล้วใครเป็นคนสร้าง Virtual World แล้วอ้าวนี่ไงมาเลยนะเองใช่แล้วฉันเองเว้ยแงก็นึกอยู่แล้วอ้าวโมโนคัพด้วยเหรอปัดโถโอ้โหมาอีก2ตัวโอ้พ่อคุณที่ทำอะไรได้ทุกอย่างจริงๆเลยพ่อเหรอแล้วคนไหนเป็นพ่อฉันนะโอ้ยคีย์โบเงียบ
นี่ไงเขาเป็นพ่อของฉันเดี๋ยวผมไม่ใช่ what the fuck เอาล่ะให้ฉันอธิบายก็แล้วกันนะฉันจะใช้โปรแกรมบางอย่างในการที่สร้าง Virtual World ขึ้นมาและโปรแกรมนั้นก็คือเกม Killing Game Simulator Killing Game Simulator เนี่ยนะเกมฆาตกรรม Simulator แค่ฟังชื่อก็ไม่น่าเข้าไปแล้วใช่ด้วยสิ่งนั้นฉันก็เลยตัดสินใจค่ะว่าเราจะไม่เข้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวก่อนฉันบอกว่าเดี๋ยวก่อนไงล่ะประธานถ้าเกิดมันคุณแม่สร้างขึ้นมามันก็อันตรายสิคะแบบว่าฉันก็ไปสำรวจมาตลอดคืนเลยแล้วก็ลบทุกสิ่งที่อันตรายออกไปแล้วเว้ยดังนั้นมันต้องปลอดภัยชิดสาบานเลยหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องกังวลหรอกนะมันก็แค่ซิมูเลเตอร์แบบจำลองหรือเปล่าไม่ครับโมโนคุมะเนี่ยเราพูดถึงโมโนคุมะกันอยู่นะดังนั้นมันไม่ใช่ซิมูเลเตอร์ของจริงแน่นอนคุณพ่อพูดถูกแล้วฮะนี่นายอยู่ฝั่งไหนกันแน่ยาผมไม่ใช่พ่อคุณปะโถ I am not your father no Star War หน่อยแน่โหดร้ายจริงๆทำไมนายไม่ยอมรับเด็กที่นายทำวะจะบ้าเลยครับผมไม่เล่นด้วยหรอกไม่ใช่ลูกผมด้วยซ้ำพวกนายเนี่ยจะบ่นนู่นบ่นนี่อยู่นั่นโหยังไม่ได้ไปโลเวชั่นเวิลด์เลยซ้ำแต่เมื่อนายไปนายจะเข้าใจกันเองแหละจริงๆเลยนะว่ามันสุดยอดมากผู้นายต้องชอบมันเชื่อฉันได้แล้วพวกนายก็ต้องตกหลุมรักฉันที่ฉันแสดงเรื่องนี้ให้นายดูดังนั้นกระโดดเข้าไปได้ไหมแล้วๆไปด้วยกันเลยแล้วๆแต่ว่ามันคือโลกที่โมโนคุมะสร้างใช่ไหมโถถ้าเกิดนายไม่อยากจะพุ่งเข้าไปแล้วก็ขอแค่หน่อสักนิดก็ยังดีทุกหน่ออะไรของเธอยะแต่เธอก็บอกว่าเธอใช้เวลาทั้งคืนในการที่จะตรวจสอบอะไรทุกอย่างใช่ไหมมีอยู่ฮะงั้นหมายความว่าตอนแรกมันเป็นซิมูเลเตอร์เกมฆาตกรรมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วใช่เปล่ามันก็ใช่ฉันน่ะเขียนโปรแกรมใหม่แล้วลบขอดอะไรทั้งหมดที่ใช้เป็นอาวุธได้ทุกอย่างแล้วโอ้แล้วนั่นก็คือความสุดยอดของแม่ฉันไงเล่าแม่แหละนี่ฉันเป็นแม่คีโบเป็นพ่อโอ้ชิตจินกันซะนะ ความรู้สึกแปลกๆในอกฉันนี่คืออะไรหรือว่าเป็นความรู้สึกของคนเป็นแม่เฮ้ยพวกเราเชื่อใจมิวกันเถอะนาแล้วเราต้องเชื่อใจในเพื่อนด้วยแล้วทำไมนาอยู่ข้างมิวะเห็นอยากจะไปเหลือเกินนะมีแผลอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะอยากรู้ไอ้ฉันก็ไม่เลือกเข้าข้างเธอเลยไรหรอกนาแต่แบบฉันก็รู้สึกว่าฉันอาจจะหาอะไรเจอในโลกนั้นก็ได้เว้ยอะไรงั้นเหรอฉันหมายถึงมโนคุมะสร้างโลกนั้นใช่ไหมมันก็น่าจะมีของอะไรล่อให้พวกเราเข้าไปหน่อยเด้อย่างเช่นมันอาจจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในโรคนั้นก็เป็นได้ความลับงั้นเหรอไงล่ะโมโนคุมะนายเตรียมอะไรไว้ล่อพวกเราเปล่าของล่อกันเหรอมันก็มีอยู่นะฮะจริงเหรอนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเลยนะคะผมก็เหมือนกันคุณแม่ก็ได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนี่ก็จะรับเป็นแม่อย่างเดียวให้บัดโทนี่เธอยอมรับเห็นไหมเห็นไหมคีโบมิอุยอมรับเป็นแม่นายก็ยอมรับเป็นพ่อด้วยไม่เอาคีโบบอกก็อย่างที่โคคิคิบอกไปแหละนะมันมีความลับสุดบ้าคลั่งอยู่ในนั้นเว้ในโลกเวชินเวลมันเป็นความลับเกี่ยวกับโลกภายนอกไงแล้วความลับเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยกันเหรอที่ฉันบอกได้ก็คือนายจะรู้ความลับเมื่อนายเอื้อมมือไปถึงมันนายจะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากโลกภายนอกทันทีเดี๋ยวก่อนนะคะอะไรเกิดขึ้นจากโลกภายนอกแล้วคุณพูดถึงเรื่องอะไรอยู่คะมันเหมือนกับว่าเขาพูดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นด้านนอกมันคงไม่ใช่ใช่ไหมคะนี่เธอคิดว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับอุกาบาตนั่นใช่ไหมเป็นไปได้พึบความสงสัยเริ่มมาแล้วใช่ไหมงั้นพวกนายก็มีทางเลือกนอกจากจะเข้าไปใช่เปล่าใช่ถ้าเกิดพวกเราอยากจะรู้อะไรก็เราต้องเข้าไปใช่ไหมโคคิจิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะทำไมเองเล่นตามมันเหลือเกินนะมึงหัวกันหรือเปล่ากูไม่ได้รู้นะกูไม่ได้เห็นคัตซีนเลยบอกตรงโมโนคุมะซ่อนความลับในโลกเวอร์ชันเวิลด์งั้นเหรอเฮ้ยอย่าพูดตลกงั้นเด้ก็แค่ลางสังหรณ์หรือเปล่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่สามารถเมินได้ใช่ไหมความเป็นไปได้ที่เราอาจจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกภายนอกแบบนี้แล้วเมื่อเราได้ข้อมูลนั้นมาไม่แน่เราอาจจะทำให้เกมฆาตกรรมนี้จบลงก็ได้ใช่ปะล่ะ
โหเราสามารถจบเกมฆาตกรรมได้เลยเหรอครับงั้นโกโตะก็ต้องปล่อยโกนต่อจากเข้าไปในเวอร์ชอชอวเวอร์เวอร์เวอร์แต่มันไม่ควรนะคะมันอาจจะเป็นกับดักที่วางไว้เดิมมโนคุมะชัดๆเลยแต่ว่าถึงแม้จะมีโอกาสเล็กน้อยที่เราสามารถหยุดเกมฆาตกรรมได้แล้วก็ควรจะรับมันไว้นะครับใช่นั่นคือสิ่งที่เสียงในหัวผมบอกผมมานี่นายยังพูดถึงเรื่องเสียงในตัวนายกับวันฮะเว้ยพวกเราเบื่อเรื่องอาทัวอาทงอะไรแบบนั้นแล้วนะเว้ยแองจี้ก็ตายแล้วปล่อยไปดีวะก็อย่างผมบอกไปก่อนหน้านี้ผมนะว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแองจี้เลยตอนที่ผมหลงทางเมื่อไหร่ก็จะมีเสียงในตัวผมบอกผมในสิ่งที่ผมต้องทำและผมก็เชื่อฟังเสียงนั้นตลอดและผมก็จะทำต่อไปด้วยเสียงในหัวคีย์โบน่าสนใจมันอาจจะเป็นเสียงของมาโคโตะไนกิคอยสั่งการอยู่เพราะคีย์โบเนี่ยจะเป็นหุ่นมาโคโตะก็ได้นั่นคือผมว่าทำไมผมถึงจะเข้าไปในโลกเวอร์ชั่นเวอร์เฮ้ยงั้นฉันก็เข้าไปเหมือนกันเว้ยนายด้วยและไคโตะใช่ก็ความลับโลกภายนอกมันเป็นอะไรที่ทำให้ฉันกังวลอยู่ฉันก็เลยอยากจะไปเช็คดูซะหน่อยเรียกมันว่าเป็นความสงสัยของลูกผู้ชายมึงอย่าทำให้มันหล่อไอ้โง่นี่อีกแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยตอนที่ผู้ชายเสียความสงสัยไปก็คือเขาแก่นะเว้ยความสงสัยทำให้คนกลายเป็นคนเฮ้ยเอาเหอะเอาไปว่านายเลิกพูดก่อนแต่ฉันคิดว่าฉันก็อาจจะเป็นไอ้โง่เหมือนกันก็ได้ฮะเดี๋ยวก่อนงั้นเธอก็จะไปเหมือนกันหรือมากี่ฮะแน่นอนนายก็จะมาด้วยใช่ไหมชูจิอย่าบอกนะว่านายจะไม่ไปเพียงเพราะว่ามันอันตรายเล่านายอยู่ในเรื่องอันตรายมาตั้งนานแล้วรู้ป่ะมันก็จริงอะนะความสามารถของผมในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็เปิดเผยความจริงนั้นดังนั้นผมไม่สามารถหนีจากเรื่องนี้ได้โอเคฉันก็จะไปเหมือนกันแต่ว่าทำไมล่ะคะมันอันตรายนะคะไปกันทำไมเฮ้ยไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนพวกเราก็ต้องทำแหละอ่าโอเคงั้นฉันก็ไปด้วยถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันทำให้ฉันยิ่งกังวลรู้ป่ะ okay. งั้นทุกคนก็ไปยูเอ็นซึมุกิใช่ไหม no. เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าเกิดทุกคนไปฉันก็ต้องไปด้วยดิคะ นี่ชี้ชี้โอเคทีนี้ทุกคนก็มาทุกคนใช่ไหมโคคิจินายวางแผนอะไรหรือเปล่าวะฮะ ไม่หรอกนะและจากใครโตต่อยฉันฉันก็เปลี่ยนไปแล้วรู้ป่าโอ้โหดังนั้นก็ผ่อนคลายแล้วก็เชื่อใจฉันได้เลยโอ้ยยิงพูดยิงไม่น่าเชื่อเอาล่ะงั้นเราก็มาเริ่มก่อนที่ไอ้พวกแมลงสาบพวกนี้จะเปลี่ยนใจกันแล้วกันก่อนอื่นพวกนายหยิบหมวกพวกนั้นขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งอยู่บนที่นั่งซะโอเคค่ะโอเคครับผมนะและด้วยการนำของมิอุพวกเราก็ไปอยู่ตรงคอมพิวเตอร์นั่งแล้วก็ใส่ VR เข้าไปนายเห็นปลั๊ก2อันที่อยู่ด้านหลังไวเซอร์ไหมหมายถึงอันนี้เหรอครับรู2อันนั่นแหละนั่นคือที่ที่นายต้องเสียบปลั๊ก2อันเพื่อเชื่อมต่อนายกับคอมพิวเตอร์อ๋อสายนี้นี่เองสีแดงก็คือสติส่วนสีน้ำเงินก็คือความทรงจำฉันก็สามารถที่จะบอกข้อมูลแฟนซีเทคโนโลยีก่อนได้แต่พวกโง่อย่างนายไม่เข้าใจกันหรอกสิ่งที่นายต้องรู้ก็คือในสายเนี่ยมันจะดึงสติและก็ความจำนายเข้าไปในโลก Virtual World แค่ดังนั้นอย่าใส่ผิดรูนะเว้ยและนั่นคือสิ่งที่เธอเพ้อแน่ใส่ถูกรูด้วยรูบนหรือรูล่างทุยโอเคค่ะถ้าเกิดเธอคนไหนพูดก็ช่างเถอะงั้นไอ้สายนี่จะไปต่อที่รูไหนกันล่ะก่อนนะใส่สีแดงสติเข้าไปในทางขวาใส่สีน้ำเงินความทรงจำในทางซ้ายด้วยความสงสัยนะครับที่เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราใส่ผิดรูครับเชื่อไม่รู้แดไม่เคยทำมาก่อนก็อาจจะเกิดบั๊กเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นายอาจจะกลายเป็นผักก็ได้หรือบางทีอาจจะเปลี่ยนร่างกับใครใครจะรู้วะถ้างั้นพวกเราก็ต้องระวังสินะครับว่าอย่าเสียผิดรูโอเคมันก็โอเคฉันก็แค่ต้องใจเย็นมันก็จะไม่มีปัญหาโอเคฉันจับตะเกียบที่มือขวาดังนั้นใจเย็นค่ะยิมิโกตื่นเต้นเลยขนาดนั้นหลังจากที่เราค่อยๆทำไปแล้วก็เสียบเครื่องมือของเรา
เรียบร้อยทีนี้พึ่งนายแค่ใส่หมวกนั่นเข้าไปในหัวนายสุดท้ายนายกดปุ่มใกล้ๆท้ายทอยนายแล้วก็เข้าสู่โลก Virtual World กันแล้วสวรรค์ที่สวยงามมากกว่าโลกแห่งความจริงในที่ที่ไม่มีการฆาตกรรมหรือมโนคุมะอีกแล้วมันจะไม่มีมโนคุมะได้ไงวะก็มันเป็นคนสร้างมันก็คงจะสร้างตัวเองเข้าอยู่ในเกมด้วยแหละใน Virtual World งั้นโกนต่อก็ต้องกดปุ่มแล้วอวตารก็จะพอโกนต่อไปที่ Virtual World ระบบนั้นก็เหรอไอ้ช่างแม่งเลยยังไงก็เอาไว้ก่อนแล้วกันมายังคิดยังไงก็ทำไปเถอะไปแล้วก็นะฉันก็สร้างดัดแปลงอวตารให้มันดูเหมือนตัวพึ่งนายไปแล้วเว้ยแล้วก็นะพอลองเทียบกับหน้าพึ่งนายตอนเนี้ยบอกเลยว่ามันพัฒนาขึ้นปรับให้ดีขึ้นหรือเปล่ายินดีด้วยฮิมิโกะนะเธอไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินเพื่อไปศัลยกรรมหรือไงฉันไม่จำเป็นต้องทำศัลยกรรมอยู่แล้วฉันชอบหน้าตาฉันไว้เฮ้อฉันก็ยังคงรู้สึกกังวลกับเรื่องนี้นะคะไว้หูปากก็ทำสักทีเดียวโว้ยสี่ตายเอาล่ะทุกคนงั้นก็ไปกันเลยไปเอเรียบร้อยผมนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเราเมินถึงโอกาสในการที่จะพบเจอเบาะแสของโลกภายนอกไม่ได้เอาล่ะก็รีบไปกันเลยก็ขอให้เต็มเหนียวกันแล้วกันนะผมก็ใส่หมวกเข้าไปในหัวผมและหลังจากที่สูดหายใจเฮือกใหญ่ก็เปิดสวิตช์ขึ้นมาจากนั้นก็เลยขึ้นเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนั้นเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะน่าเสียดายที่ผมอาจจะยังไม่เจอโรงแรมที่ใช้กุญแจแต่ว่าในพาร์ทต่อไปหลังจากเข้าไปโลก Virtual World กลับมาแล้วคงได้เจออีเวนต์นั้นเอาไปว่าไว้ค่อยติดตามกันละกันสำหรับนี้ก็ขอไปก่อน Goodbye and good night